วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณใหม่ชรวรรณได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V1 โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าข่าวด่วนค่าว่าจ้างถ้านายคดีหลัก400,000 บาทเท่านั้นไม่ใช่4ล้านอย่างที่มีคนปล่อยข่าวคอนเฟิร์ม 100% และมีค่าเดินทางที่พักอาหารต่างหากทุกครั้งที่มีการเดินทางมาศาลทีมงานจำเลยต้องจ่ายค่าทนายยังค้างอยู่ยังจ่ายไม่ครบจ่ายเป็นงวดเป็นงวดทุกครั้งที่มาศาลค่าเดินทางก็ยังจ่ายไม่ครบทวงถามตลอดหลังบ้านทีมทนายเริ่มบ่นแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะถอนตัวจากคดีเร็วๆนี้จับตามองไว้ดีๆใหม่นิวรายงานหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าได้พอแล้วถ้าหน่วยบอกว่าถอนสมอเรืออ้าว FC โอนมาไปไหนนะเวทนา FC ทำกรรมมาหนักต้องมาแบ่งเงินให้จำเลยใช้เปลี่ยนชุดกินมั่งเถอะฮ่าฮ่าเหมือนดูละครคนเลวแหกตาคนโง่พรายกระซิบว่าเขามีเงินมากมายแต่เก็บไว้ใช้ในอนาคตส่วนเงินจ่ายทนายก็ขอเอาแต่ละครั้งได้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคาดว่าเขาคงรู้อนาคตแล้วไม่ให้ความสำคัญกับทนายแต่ยืดเวลาเก็บเงินเพื่อหนีมากกว่าค่ะคุณใหม่ชรวรรณได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่ามีมูลค่ะฮ่าฮ่าสวัสดีท่านใหม่เข้าใจเหตุผลละจำเลยปั่นเรื่องค่าทนวยเพื่อจะไปโกงราคากับ FC มันใช่หรอค่าทนาย400,000เสือกบอกว่า4ล้านทีมทนายเลยต้องกินหรูอยู่แพงสมน้ำหน้า400,000แค่นี้จะเอาชื่อเสียงมาเสียทำไมนอถ้าไม่ถอนก็บ้าแล้วเอาทนายน้ำดื่มอุทัยทิพย์มาแทนไหมน่าจะเข้าขากันดีให้ไวทิ้งแมวก่อนติ่งก็คือติ่งจะ400,000หรือ4 ล้านสำหรับติ่งไม่ต่างกับ4 บาทพร้อมเปย์พร้อมโอนพร้อมแถไม่พร้อมอย่างเดียวคือหายโง่ฮ่าฮ่าฮ่าจำเลยมันก็อยากจะเปลี่ยนทนายด้วยแหละถ้าคดีแพ้ทีมทนายสวยก็จะโดนทนายสายเลียจำเลยแซะอีกคอยดูไม่รอดแน่ใช่ไหมครับอ้าวแล้วถ้าแม่ FC โอนไป1 ล้านทำไงอ่ะเขาบอกเลยว่าใช้เยอะโอ้400,000กับที่บอก4 ล้านต่างกันมหาศาลFC ครั้งโอนว่าจังใดนอฮ่าฮ่าฮ่าถอยเถอะค่ะท่านทนายคืนอยู่ทำให้เสียชื่อค่ะมันมีเงินแต่มันไม่จ่ายจะต้องเป็นคนยังไงใครๆก็ถอยหมดแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองผิดอย่าเอาเกียรติมาอยู่กับคนแบบนี้เลยค่ะเสียเกียรติเปล่าๆอยากให้ทีมทนายมันฟ้องที่มันตอแหลอุปโลกบอกทนายโทรมาบอกซ้ำว่าทนายชุดนี้ผ่อนได้เหมือนรถปาดเสียหายหนักหมิ่นเกียรติอย่างรุนแรงก็เหมือนกับดอกไม้ที่ซื้อมาทำแพะอะไรเปลี่ยนเป็นค่าจ่ายทนายไม่ดีหรอแต่ละช่อนั้นแพงแล้วก็เสแสร้งโกหกชาวโลกว่าไม่มีเงินทนายเงินผ่อนบักเนมันอ้างมึงทำให้คนทั่วโลกหัวเราะทนายทีมนี้
ฮ่าฮ่าฮ่าถ้านายเงินผ่อนถอนไปเถอะทีมทนายอยู่ไปก็เสียหายเสียชื่อเสียงเปล่าพวกนี้มันเป็นพวกมิจฉาชีพถอนเลยนะคะเห็นด้วยคนดีอยู่กับจำเลยไม่ได้นานดอกจะมีเหตุให้ถอยทุกคนที่เป็นคนดีคนชั่วเท่านั้นที่จะอยู่ข้างไขมันไปกับมันได้ต้องมีนิสัยเดียวกันอาจจะ4ล้านแต่จ่ายไปแค่4แสนความคิดผมทนายชุดปัจจุบันอาจถอนตัวถ้ายังจ่ายงวดไม่ครบจำเลยอาจจะใช้ทนายขอแรงจากศาลหรือใช้ทนายแก่ๆที่ไร้ความเชื่อถือสาธุสาธุหนีกันให้หมดช่วยคนบาปคนชั่วราศีติดตัวแน่หลุดได้คือหลุดกรรมจำเลยมีเงินซื้อรถส่วนตัวจะไม่มีเงินได้ไงโอ้พระเจ้าทำไมพูดโกหก FC บอกค่าทนาย4ล้านสมัยทนายตั้มมันก็บอก FC โอนเงินให้มูลนิธิ10ล้านสงสัยมันเก่งเลข0จึงเอาไปเติมท้ายไปเป็นล้านทนายมองออกว่าแพ้แน่นอนขอให้ถอนถอนตัวจริงๆเถอะครับอ้าวจำเลยก็มีเงินเยอะนี่ทำไมต้องค้างล่ะพ่อนักบุญทุนชาวบ้านชัดๆถอนเร็วๆค่ะท่านทนายคืนอยู่เสียชื่อเสียงการเป็นทนายมากนะคะไม่น่าล่ะถึงพูดว่าทนายเงินผ่อนฮ่าฮ่าผ่อนได้เหมือนงวดรถช่างเปรียบช่างให้เกลียดทนายจังเลยสาธุสาธุขอแสดงความดีใจแทนทนายด้วยจำเลยผ่อนค่าทนายแถมแนะนำมานาผ่อนค่าทนายด้วยเอาวิชาชีพไว้ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขายากไร้อย่าหลงผิดช่วยคนชั่วเลยค่ะท่านทนายถอนตัวเร็วจะดีกว่านะคะถอนได้ถอนไปเลยค่ะอย่าอยู่ให้เปลืองตัวเลยค่ะนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ